สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรนะคะการทำงานกับเอฟเฟกต์ค่ะนอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรที่กล่าวมาแล้วในคลิปที่แล้วนะคะยังมีคำสั่ง Take Effect ที่สามารถใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษรอื่นๆให้กับข้อความได้นะคะเช่นเดียวกับอักษรศิลป์หรือว่า Word Art นะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะทำการเลือกข้อความนะคะหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มคำสั่งฟอนต์เลือกคำสั่งฟอนต์ Take Effect นะคะจะมีรูปแบบ Take Effect ให้เราเลือกมากมายนะคะโดยที่แต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไปนะคะเราทำการคลิกเลือกTake Effect นะคะที่เราต้องการนะคะหรือว่าทำการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะโดยการเลือกคุณสมบัติต่างๆนะคะอย่างเช่น Outline, Shadow, Reflection หรือว่า Glow นะคะลักษณะของ Take Effect นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการปรับแต่งลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้กับตัวอักษรนะคะหรือว่า Font Effect นะคะการจัดรูปแบบตัวอักษรลักษณะพิเศษเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นทำให้อักษรมีเส้นขีดค่าทับตัวอักษรเป็นอักษรตัวยกหรือว่าเป็นอักษรตัวห้อยนะคะหรือว่าซ่อนตัวอักษรนะคะสามารถใช้คำสั่งต่างๆได้ดังนี้ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะทำการเลือกข้อความนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะเลือก Font Launcher นะคะเพื่อเข้าสู่ Dialog Box ของฟอนต์นะคะเราใช้คำสั่งที่แท็บของฟอนต์นะคะจะมีคำสั่ง Font Effect นะคะให้เราเลือกเยอะแยะนะคะอย่างเช่น Dry Stroke ก็คือการขีดค่าตัวอักษรของเรานะคะถ้าเลือก Doublestrike shows นะคะก็จะเป็นการขีดค่าที่เป็นเส้นคู่นะคะหรือว่า superscript ก็คือตัวยกนะคะ subscript ก็คือตัวห้อยนะคะถ้าเลือก small cap นะคะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเล็กนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าเลือก all cap นะคะจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะหลังจากเราเลือกFont Effect ได้แล้วนะคะให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคนะคะก็จะได้ Font Effect ตามที่เราต้องการนะคะการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยคำสั่ง Change Case นะคะหากในขณะพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แต่ไม่อยากกดแป้นพิมพ์ที่เป็นปุ่ม Shift เพื่อเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเพื่อกดพิมพ์ที่ปุ่ม Cap Lock ค้างไว้จนเกิดปัญหาที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างเช่นต้องการจะพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กกับกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้นะคะสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรตัวพิมพ์นะคะด้วยคำสั่ง Change Case นะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มคำสั่งฟอนต์นะคะใช้คำสั่ง change case ค่ะซึ่งในคำสั่ง change case นะคะก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกรูปแบบหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่น sentence case นะคะก็คือการจัดรูปแบบขึ้นต้นประโยคตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้า lower case ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรทุกตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะถ้า upper case ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรทุกตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเป็น capitalized word นะคะก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรแรกในแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเลือก token case ก็คือการจัดรูปแบบตัวอักษรที่เป็นแบบตรงกันข้ามนะคะโดยสลับพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะ
ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าทำการเลือกมาแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะหรือว่า character spacing นะคะเมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวอักษรเพื่อให้ดูสวยงามน่าสนใจมากขึ้นนะคะนอกจากการปรับแต่งสีขนาดของตัวอักษรแล้วนะคะก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างตัวอักษรโดยการขยายออกจากกันหรือว่าบีบเข้าหากันนะคะโดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะทำการเลือกตัวอักษรก่อนค่ะแล้วก็ไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในฟอนต์ Launcher นะคะเข้า Dialog Box นะคะของฟอนต์นะคะตัวการปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะเราต้องใช้คำสั่งที่แท็บ Advanced ค่ะในคำสั่ง Spacing นะคะจะมีรูปแบบให้เราเลือก3รูปแบบนะคะก็คือ Normal ก็คือการปรับระยะห่างตามปกตินะคะ Normal ถ้า Expanded นะคะจะเป็นการปรับระยะห่างขนาด4 point นะคะถ้าเป็น Condensedก็คือการบีบระยะห่างขนาด2 point นะคะเราลองเลือกดูเป็น expanded นะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วหรือว่า quick style นะคะ quick style ก็คือรูปแบบ preset ของการจัดรูปแบบตัวอักษรซึ่งรวมไปถึงขนาดสีลักษณะการเยื้องระยะห่างระหว่างย่อหน้าเป็นต้นนะคะแต่ละสไตล์จะมีความแตกต่างกันและก็มีชื่อเรียกเฉพาะนะคะการนำQuick Styleมาใช้นะคะจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความย่อหน้าหรือว่าตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำการเลือกข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะในกลุ่มคำสั่ง Style นะคะจะมี Style ให้เราเลือกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทำการเลือก Style ขึ้นมานะคะโดยการคลิกเลือก Style นะคะจะได้ Style ที่เราต้องการนะคะการยกเลิกการจัดรูปแบบตัวอักษรนะคะหรือว่า Clear Formatting นะคะหากยกเลิกรูปแบบตัวอักษรนะคะที่ปรับแต่งเอาไว้นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะทำการเลือกตัวอักษรก่อนนะคะไปใช้คำสั่งที่เมนู Home ค่ะในกลุ่มคำสั่งฟอนต์นะคะเลือกคำสั่ง Clear All Formatting นะคะก็จะเป็นการยกเลิกการจัดรูปแบบตัวอักษรทั้งหมดที่เราได้ทำไว้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ